สวัสดีค่ะช่วงทำกินนอกถิ่นไทยช่องทางทำมาค้าขาย ในต่างประเทศและประเทศเบลเ,ลเยียมนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาพูดคุยนะคะแล้วก็มาดูธุรกิจนะคะการทำบโรชช์บาร์นะคะในประเทศเบลเยียมนะคะหรือว่าคือร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะร้านขายขนมปังนะคะในประเทศเบลเยียมนะคะตรงนี้นะคะเป็นธุรกิจค้าขายอีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะคือตามประสบการณ์แล้วก็ตามความคิดเห็นของโค้ดโฟนา่าโค้ดโฟมมองว่ามันเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ,ะคือต้นทุนเนี่ยมันก็น่าจะ เริ่มต้นจากประมาณคือแล้วแต่ขนาดของธุรกิจนะเนาะแต่ว่าโค้ดโฟคิดว่าเราๆตามที่คุยกับคุณแพทติกนะคะคิดว่าน่าจะเริ่มต้นประมาณแบบล้านต้นๆถึงสองล้านก็น่าจะเริ่มเริ่มต้นได้นะคะขนาดอย่างขนาดร้านที่โค้ดโฟมาดูเนี่ยก็คือมัน มูลค่าของของธุรกิจเนาะมันขึ้นอยู่กับทำเลนะคะแล้วก็อย่างทำเลที่โค้ดโฟมามาร้านที่มาประจำเ่ยนะคะทำเลตรงนี้ก็คืออยู่ติดกับถนนใหญ่แล้วก็มันจะมีบริษัทนะคะบริษัท DHL นะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีพนักงานอยู่เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีรถนะคะ เป้าหมายกลุ่มลูกค้าของเขาเป็นกลุ่มลูกค้าหลักตามที่ได้คุยกับอาลีนะคะคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นชาวตุรกีนะคะ,ะเป็นตุรกีแต่ว่าคือเขามาเติบโตที่เบลเยียมนะคะก็เหมือนชาวเบลยเยียมนั่นแหละพูดคุยกับเขานะคะคือกลุ่มเป้าหมายหลักของเขาก็คือนี่แหละค่ะเขาจับลูกค้าลูกค้าที่อยู่ในบริษัท DSL เนี่ยจะมาสั่งมาร้านเขาเลยเพราะว่าตรงเวิ้งตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยทุกคนนะคะเวิ้งตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยมันมีมันมีร้านเขาแล้วก็มีมีมีร้านมี มีร้านล้างรถนะคะอ่ามีร้านที่รับล้างรถด้วยมือแล้วก็เป็นของชาวตุรกีเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญนะคะก็คือคนขับรถบรรทุกนะคะคนขับรถบรรทุกจะเป็นเป้าหมายของร้านค้าตรงนี้ของเป็นลูกค้าของเขานะคะเขาจับ นะคะกลุ่มลูกค้าที่เป็นขับรถบรรทุกตัวนี้ก็ขับมาตอนเช้าเขาก็จะมาจอดนะคะมากินอา,อาหารนะคะเป็นอาหารเช้าก็มาสั่งแฮมเบอร์เกอร์สั่งกาแฟเขามีในร้านของเขาเนี่ยมีขายกาแฟนะคะมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็มีที่นั่งนะคะที่แบบว่าคือข้างในร้านเขาก็จัดแบบว่า ดูหน้านั่งนะคะแล้วก็พอในช่วงซัมเมอร์เขาก็จะมีเทอร์รัสนะคะมีโต๊ะนั่งนะคะด้านนอกซึ่งแบบว่าบรรยากาศก็ดีนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็น่ารักมากๆเลยทีนี้นะคะความน่าสนใจของธุรกิจร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะหรือว่าบรูเ h สบาร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นโปรดักต์นะคะคือสินค้าโปรดักต์ของเขามีความน่าสนใจคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันประกอบง่ายนะคะคือ,อหน้าแฮมเบอร์เกอร์มันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ นะคะอย่างที่โค้ดโฟกินเนี่ยก็คือจะมีมีขนมปังนะคะมีมีขนมปังฝนะรั่งเศสเนี่ยขนมปังมีผักแล้วก็มีเบคอนแล้วก็มีไข่เจียวเออแค่นั้นค่ะแล้วก็ใส่ซอสน,นะคะซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสมายองเนสอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะสั่งนะคะโปรดัก์มีความน่าสนใจเพราะว่ามันประกอบง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยสน,นะคะก็คือว่า พื้นที่ทําเลจริงๆแล้วพื้นที่ทําเลม,มันมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีไอเดียนะคะในการที่ว่าอ่ะโอเคถึงไม่เป็นร้านที่อยู่ติดถนนใหญ่แต่ว่าเราทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและก็ขอสามารถขอไปติดต่อนะคะส่งนะคะ แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยให้กับร้านให้ให้กับบริษัทนะคะออฟฟิศต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะติดต่อได้ตรงนี้เรื่องของทำเลถ้าเราไม่เน้นลูกค้าที่แบบว่าคือผ่านไปผ่านมาตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องของทำเลก็ไม่ใช่ปัญหาหลักแล้วก็มันจะทําให้คือเราสามารถที่จะลงทุนได้ในเ,เงินทุนที่อาจจะน้อยลงนะคะอาจจะอยู่ลึกๆล,ลงไปหน่อยหรือทำอในบ้านของเราเองแล้วส่งบริษัทเราเปิด หน้าร้านคือเปิดออนไลน์ไงทุกคนเออเปิดออนไลน์นะคะแต่ว่าก็ขอเสียภาษีอย่างถูกต้องนะเออคือทําจากบ้านแล้วส่งบริษัทนะคะเรามีไอเดียการทําอาหารการทํา พวกหน้าแฮมเบอร์เกอร์อะไรต่างๆดีไซน์มาสิคะครีเอทมาสิเราเป็นคนไทยทําไข่เจียวหมูสับนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปแฮมเบอร์เกอร์ผัดกะเพราอะไรก็ว่าไปเนาะตรงนี้นะคะเรื่องของพื้นที่ทําเลก็มีความน่าสนใจไม่จําเป็นต้องติดถนนใหญ่ก็ได้แต่ถ้าร้านติดถนนใหญ่ก็จะมีความน่าสนใจอีกแบบหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเราทํา d e l i v e ร y ได้ทุกคนก็คือเปิดคือเปิดหน้าร้านาเราสามารถที่จะแบบว่าอย่างที่โค้ดโฟบอกนะคะว่าคือเราเราเปิด จากที่บ้านทําธุรกิจจากที่บ้านได้แต่ว่ามันต้องมีการไปขอใบอนุญ,ญาตขอเปเปอร์อะไรต่างๆเหล่านี้คุณต้องไปศึกษานะคะทำเป็น Delivery อย่างเดียวก็ได้เปิดหน้าเปิดหน้าร้านจากที่บ้านนะคะแล้วก็คือเปิดออนไลน์เปิด f c e e o o o นะคะหรือว่าทำเว็บไซต์ของเราแล้วก็ส่งอย่างเดียวสามารถทําจากที่บ้านได้ก็มีความน่าสนใจโอกาสทางการขายเนี่ยก็คือบริษัทออฟฟิศอะไรต่างๆนะคะพวกนี้เขาจะสั่งนะคะเขาจะสั่งบรสั่งสั่งแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยไปทาน นะคะโอากาสทางการทำทำธุรกิจทางการขายนะคะส่งบริษัทต่างๆได้นะคะหากเราสามารถที่จะแบบติดต่อบริษัทมีคอนเนคชันมีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะทุกคนนะ,ะทีนี้ไอเดียในการทำในการทําอาหารไทยเนี่ยมันเอามาครีเอทเป็นพวกหน้าเบอร์เกอร์หน้าขนมปังได้นะทุกคนเบอร์เกอร์ผัดกะเพราเบอร์เกอร์ลาบหมูอะไรต่างๆเหล่านี้คือ มันมันมีคือไอเดียมันมีเยอะมากเลยอะ่ะแต่เราต้องมองดูว่า p พ t e n t i a l ลเนี่ยฝรั่งเออเขาขายแบบนี้เนาะเขาเปิดร้านขายแบบนี้ถ้าเราไม่ฉันไม่ขายอาหารไทยแต่ว่าฉันจะขายแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าฉันจะเอาไอเดียความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาใส่เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมมันต้องไปลงพื้นที่ไปเสิร์ชไปอะไรต่างๆนะคะแล้วก็คือการทําธุรกิจไอ้แฮมเบอร์เกอร เดล่านี้นะคะหรือว่าบรูจจ์บาร์เนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ทําอาหารเก่งนะทุกคนแต่ทุกคนดูสิคะว่าทาแฮมเบอร์เกอร์มันก็แค่หั่นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็หาหน้าแฮมเบอร์เกอร์เออหาหน้าขนมปังอะไรเงี้ยมาใสาอ่อ่ะมันมันมันไม่จําเป็นต้องทําอาหารเก่งคุณไม่ต้องเป็นต้องมีความปราณีต ก็สามารถที่จะเปิดธุรกิจตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นไปได้ก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะทุกคนลองไปศึกษานะคะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบรูเ c สบาร์ะนะคะในเบลเยียมนะคะร้านขายขนมปังฝรั่งเศสร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะ ต่างๆเหล่านี้มันมีความเป็นไปได้นะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วันนี้นํามาฝากทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นไอเดียในการสําหรับคนที่จะมาอยู่ต่างประเทศนะคะคนที่กําลังจะย้ายมาอยู่ต like <c oughs> right. ่างแดนต่างประเทศแล้วก็สาวๆที่กําลังหาแฟนต่างชาติหาแฟนฝรั่งนะคะเรามองเห็นช่องทางการทํามาหากินแล้วจะทําให้เรามีกําลังใจในการหาแฟนต่างชาติมากขึ้นนะคะมาทํามาหากินนอกถิ่นไทยด้วยกันนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆนะคะ